แก่นธรรมคำสอนของพ่อครูก็ใช้ระบบและทฤษฎีของพระพุทธเจ้านี่แหละพิสูจน์ที่ท่านเป็นอาตมานี่อีก10ปีถึง100แน่ๆอยู่กับความพยายามและเหตุปัจจัยที่เป็นไปได้ปรับเปลี่ยนไปเพื่อยังมีคุณค่าประโยชน์อยู่ไม่ใช่เป็นภาระคนอื่นอย่างน้อยที่สุดก็คือพอมีธรรมะที่จะอธิบายให้เพิ่มให้ตื่นขึ้นมาปฏิบัติมันยังมีตัวเพิ่มตัวเติมอยู่ได้ละเอียดลึกขึ้นลึกขึ้นทั้งเขียนบอกพูดประกาศมีตัวนี้ล่ะกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเอามาปันกันแล้วก็ไปปฏิบัติเอาพ่อครูสมณะโพธิรักษ์27พฤศจิกายน2566